สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจะพูดถึงเรื่องของการเจริญเติบโตของแมลงหรือเรียกว่าเมตาโมฟอสิสนะคะแมลงจะต้องมีการเจริญเติบโตเมื่อเขาวางไข่แล้วฟักออกมาจากไข่นะคะต้องมีการเจริญเติบโตโดยการลอกคราบนะคะเรียกว่า Moulting เพื่อที่จะขยายลำตัวให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะและเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยทีนี้ในการเจริญเติบโตของแมลงนะคะแมลงจะเข้าสู่ไข่และเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนจะเรียกได้2แบบนะคะเรียกว่านิมหรือลาวานิมจะใช้ในกรณีที่แมลงมีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์คือไม่มีดักแด้ส่วนลาวาจะใช้ในกรณีที่แมลงมีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์คือมีระยะดักแด้ด้วยลักษณะของนิ้มนะคะนิ้มเราจะเรียกเป็นอินสตาร์ก็คือวัยระยะวัยอ่อนนะวัย1วัย2วัย3วัย4วัย5ขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงว่ามีกี่วัยนะคะระยะตัวอ่อนแล้วเขาก็จะลอกคราบเป็นจากวัย1ลอกคราบเป็นวัย2วัย3วัย4นะคะพอหมดระยะตัวอ่อนเสร็จก็จะเข้าสู่ดักแด้นะคะเรียกว่าพิวปานะคะและเมื่อดักแด้ครบกำหนดก็จะเป็นตัวเต็มวัยนะคะซึ่งตัวเต็มวัยก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้นะนี่เป็นลักษณะของดักแด้นะคะดักแด้ของแมลงจะมีความแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงซึ่งผีเสื้อดักแด้ของผีเสื้อจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะรูปร่างลักษณะของดักแด้ผีเสื้อแต่ละชนิดก็จะต่างกันด้วยแต่ว่าที่หลักๆคือลักษณะดักแด้นะคะเราจะสามารถแบ่งออกเป็นแบบของดักแด้ได้อีกเดี๋ยวเราจะได้เรียนในต่อไปนี้นะคะนี้เป็นลักษณะของดักแด้ทีนี้การเจริญเติบโตนะคะที่เราจะเรียนวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบต่างๆของแมลงจะมีทั้งหมด5แบบนะคะซึ่งนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องรู้นะคะเพราะว่ามีความสำคัญต่อการจำแนกออเดอร์ของแมลงและที่สำคัญคือการป้องกันกำจัดเราจะต้องรู้ด้วยว่าแมลงมีการเจริญเติบโตแบบไหนช่วงไหนที่แมลงอ่อนแอมากที่สุดนะคะหรือช่วงไหนที่แมลงแข็งแรงมากที่สุดนะทีนี้ประเภทของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจะแบ่งออกทั้งหมด5ประเภทนะคะแบบแรกคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่2คือเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบอย่างง่ายนะคะแบบที่3คือไม่สมบูรณ์4คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์และ5คือแบบซับซ้อนค่ะเราไปดูทีละอย่างกันนะคะแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือเรียกว่าอะเมตาโมอะเมตาโบลัสนะคะอะเมตาโบลัสนี่คือแมลงมีลักษณะตอนที่ออกมาจากไข่เป็นอย่างไรนะคะตอนโตก็จะเป็นอย่างนั้นเพียงแค่ตัวใหญ่ขึ้นนะคะอย่างเช่นแมลงหางหนีบหรือว่าแมลงสามง่ามพวกนี้เมื่อลักษณะของตัวอ่อนนะคะจะเหมือนพ่อแม่เลยไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะคะเพียงแค่อายุเพิ่มมากขึ้นป้องท้องก็จะมีจำนวนป้องมากขึ้นเท่านั้นเองอันนี้คือลักษณะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะแบบที่2คือแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบอย่างง่ายคืออย่างง่ายคือคล้ายกับแบบแรกเลยนะคะแต่ว่าเขาจะมีความเปลี่ยนแปลงตรงที่ตัวเต็มวัยมีปีกขึ้นมาได้นะคะแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบอย่างง่ายก็คือแบบเล็กน้อยมีการเปลี่ยนแปลงแบบเล็กน้อยขึ้นมาโดยวงจรชีวิตจะมีไข่มีตัวอ่อนและตัวเต็มวัยนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบง่ายนะคะพูรอเมตาโมเมตาโบลัสนะคะพูรอเมตาโบลัสเนี่ยจะเรียกลักษณะตัวอ่อนว่านิ้มนะคะรูปร่างก็คือมีลักษณะคล้ายกับตัวเต็มวัยเลยเพียงแค่ไม่มีปีกนะคะและไม่มีอวัยวะสืบพันธุ์นะทีนี้คำว่าเมตาโบลัสนะคะกับเมตาโมโฟซีสอันนี้คือศัพท์คำเดียวกันนะคะความหมายคำเดียวกันเราจะใช้เป็นแบบพูรอเมตาโบลานะคะพูรอเมตาโบลัสหรือว่าเป็นแบบ incomplete metamorphosis ก็ได้นะคะลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบอย่างง่ายนักศึกษาจำดีๆนะคะตัวอ่อนของเขาจะถูกเรียกว่านิ้มซึ่งจะแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงแบบไม่สมบูรณ์นะคะแบบไม่สมบูรณ์เราเรียกว่า incomplete metamorphosis
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงแบบไม่สมบูรณ์คล้ายกันกับแบบอย่างง่ายเลยแต่สิ่งที่แตกต่างกันนิดหน่อยคือตัวอ่อนที่อาศัยอยู่นะคะเขาอาศัยอยู่คนละที่กับตัวเต็มวัยอันนี้ครูเคยตั้งคำถามไว้ในคลิปวิดีโอใดวิดีโอหนึ่งของแมลงปอนะคะที่ว่าทำไมตัวอ่อนกับตัวเต็มวัยถึงอยู่คนละที่นะคะเพราะว่าจะมีผลต่อการกินอาหารของแมลงจึงทำให้เขามีแหล่งอาหารของตัวอ่อนอยู่อีกที่หนึ่งตัวเต็มวัยอยู่อีกที่หนึ่งนะคะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบไม่สมบูรณ์นี้อย่างเช่น stonefly ชีปลาขาวหรือแมลงปอที่มีตัวอ่อนอยู่ในน้ำนะคะแบบที่4คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์เราเรียกว่า complete metamorphosis หรือ holometabolus นะคะซึ่งวงจรชีวิตจะประกอบด้วย4ระยะคือมีไข่มีตัวหนอนดักแด้และตัวเต็มวัยนะระยะนี้เพิ่มเข้ามาก็คือระยะที่เรียกว่าโคคูนคือการทำเป็นลักษณะดักแด้แล้วก็พักตัวอยู่ข้างในนะคะอย่างเช่นที่เราเจอก็คือหนอนไหมหรือว่าในกลุ่มแมลงอื่นๆนะคะแมลงช้างแมลงป่องผีเสื้อแมลงวันนะคะลักษณะดักแด้ก็คือจะมีการเก็บตัวไว้ข้างในนะคะแล้วก็พักตัวก่อนที่จะเป็นตัวเต็มวัยต่อไปค่ะสำหรับแบบที่5คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบซับซ้อนนะคะซับซ้อนยังไงคือการเจริญเติบโตของแมลงนะคะจะมีระยะไข่นะคะตัวหนอนดักแด้และตัวเต็มวัยเหมือนกันแต่ที่มีความพิเศษก็คือในระยะตัวหนอนนะคะหนอนวัยที่1นะคะจะมีลักษณะแตกต่างไปจากหนอนวัยที่2แตกต่างไปยังไงนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายในลักษณะของตัวหนอนคือตัวหนอนเนี่ยจะมีหลายลักษณะดังนั้นแมลงชนิดนี้นะคะจะมีความพิเศษคือตัวหนอนวัยที่1เขามีลักษณะอีกแบบนึงแล้วพอมาวัย2เขามีอีกแบบนึงนะคะแบบนี้เราเรียกว่าไฮโปเมตาบอลัสนะคะคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบซับซ้อนจะเจอในแมลงที่เรียกว่าด้วงน้ำมันนะคะสรุปแล้วการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะทั้งหมดจะมี5แบบนะแบบแรกคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบที่2การเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบอย่างง่ายแบบที่3คือไม่สมบูรณ์แบบที่4สมบูรณ์และแบบที่5คือแบบซับซ้อนอันนี้นักศึกษาต้องจำนะคะให้ได้และต้องยกตัวอย่างแมลงให้ได้ด้วยนะทีนี้เรามารู้เพิ่มเติมเรื่องของตัวหนอนและดักแด้กันนะคะตัวหนอนของแมลงจะมี4ลักษณะนะคะที่จะแบ่งออกแบบแรกเราเรียกว่า Compotiform นะคะแบบที่2 Illusiform แบบที่3 Scalabiform และแบบที่4 Vermiform เรามาดูแต่ละแบบกันนะคะแบบแรกคือตัวอ่อนมีลักษณะเป็นแบบแบนยาวนะคะมีหัวส่วนหัวหนวดนะคะเจริญแล้วเรียบร้อยนะคะมีหนวดมีหัวเจริญแล้วเห็นขาทั้ง3คู่ชัดเจนนะคะมีแผ่นหางเจริญดีลักษณะพวกนี้คือตัวหนอนเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วนะคะแบบแรกเรียกว่า Campodiform แบบที่2 Illusiform นะคะลักษณะของตัวหนอนมีขาจริงและขาเทียมเราจะเจอว่าจะพบในพวกหนอนผีเสื้อนะคะที่มีขาจริงและขาเทียมเรียกว่า Illusiform นะคะแบบที่3เรียก Scalabiformคือแมลงที่ไม่มีขาเทียมนะคะขาจริงสั้นแล้วจะชอบขดตัวเป็นรูปตัว C รูปตัว C จำไว้เลยนะคะตัวหนอนของแมลงตัวแบบนี้จะเป็นพวกด้วงดังนั้นจะเป็นกลุ่มของด้วงที่อยู่ใน family Scalabidae ซึ่งมีลักษณะของตัวหนอนเป็น Scalabiform นะคะแบบที่4แบบสุดท้ายคือส่วนหัวไม่มีการเจริญนะคะไม่มีขาเลยนะคะอันนี้ตัวหนอนนะคะอันนี้หนอนของพวกผึ้งนะมดเคลื่อนที่โดยการดีดตัวนะคะอย่างเช่นแมลงวันจะมีการเคลื่อนที่แบบดีดตัวนะคะหนอนรังผึ้งเหล่านี้เป็นต้นนะคะสำหรับตัวหนอนจบลงไปแล้วเรามาดูลักษณะของดักแด้กันนะคะดักแด้มี3อย่างจำให้ดีนะคะแบบแรกคือ Exhalateที่2 optate และแบบที่3 coarctate นะคะ
เราไปดูกันเอ็กซาเลตเป็นยังไงดักแด้นะคะดักแด้พวกนี้เอ็กซาเลตคือเราจะมองเห็นระย่างได้ชัดเจนเลยมีหัวมีส่วนอกมีส่วนท้องนะคะระย่างก็คือส่วนที่ยื่นออกมาจากลำตัวได้แก่หนวดขานะปีกพวกนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะคะที่ยื่นออกมาเราจะพบในพวกดักแด้ของด้วงนะคะหรือว่าผึ้งมดนะที่เรากินนะคะที่เราเรียกว่าไข่มดแดงไข่มดแดงพวกนี้นะคะพวกนี้ไม่ใช่ไข่มดแดงนะพวกนี้เป็นดักแด้แล้วนะคะแบบที่2เรียกว่าออฟเทรดออฟเทรดคือระย่างของส่วนขาและปีกนะคะอยู่ในลำตัวเราจะเห็นว่าดักแด้ของผีเสื้อจะไม่มีระย่างอะไรยื่นออกมาเลยนะคะคือเขาจะเรียบเลยขากับปีกปีกคุมไว้นะคะขาอยู่ข้างในก็คือจะเรียบไปเลยนะจะต่างกันมากกับแบบแรกนะคะส่วนแบบที่3นะคะแบบโคอาร์คเทดก็คือมีรูปร่างคล้ายกับรูปไข่นะคะก็คือเป็นวงรีลักษณะระย่างส่วนขาและปีกจะอยู่ข้างในเลยแล้วจะมีปอกหุ้มคือจะไม่มีระย่างอะไรที่ยื่นออกมาเลยนะคะคล้ายกับฝักเราจะเจอพวกดักแด้ของหนอนแมลงวันนะคะพวกนี้ที่เจสำหรับการเจริญเติบโตแมลงนะคะก็จบลงไปแล้วการเจริญเติบโตของแมลงมี5แบบนะคะและมีตัวหนอนอีก4แบบนะคะมีดักแด้อีก3แบบนักศึกษาทำความเข้าใจดีๆนะคะสำหรับวิดีโอนี้ครูจะเจาะขอจบการเจริญเติบโตเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราจะไปต่อการเคลื่อนไหวของแมลงในวิดีโอถัดไปค่ะ